เด็กน้อยจอมป่วนสุดน่ารักเล่นได้ทั้งลิงค์และฟิวชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมีซีรีส์เจ้าเด็กน้อยมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซีรีส์หนึ่งนะครับนั่นก็คือแพลงคิสนั่นเองครับเจ้าพวกแพลงคิสนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มันดูมีความเป็นเด็กซุกซนเด็กจอมแก่นนะครับทุกคนดูอาร์ตเวิร์กมันสิครับมันน่ารักซะขนาดนี้เลยนะซึ่งความน่าสนใจของพวกมันนะครับคือพวกมันเน้นเป็นการใช้มอนสเตอร์ลิงค์และฟิวชั่นได้ในเวลาเดียวกันครับคือความเป็นมอนสเตอร์ของพวกมันนะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงก์หรืออัญเชิญฟิวชั่นนะครับมันทำให้เกิดเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างที่ส่งประสิทธิภาพดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอีกเด็กนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเอ็กซ์ตร้าเด็กที่เป็นของแพงคิสก็ยัดเข้าไปเลยครับมอนสเตอร์ลิงก์แล้วก็มอนสเตอร์ฟิวชั่นกันไปรัวๆนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะเอาการ์ดทั้ง15ใบนะครับของแพงคิสก็คือจะมีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ลิงก์แล้วก็มอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับรวมถึงการ์ดเป็นมนต์กับดักเล็กๆน้อยๆด้วยนะซึ่งการ์ดในซีรีส์ของพวกมันก็น่ารักดีนะครับคือแบบว่าขึ้นชื่อด้วยแพงคิสทั้งหมดเลยนั่นเองนะคือแบบว่าหาให้ครบ15ใบนี้ปุ๊บแล้วก็จัดเข้าไปเล่นได้เลยนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพวกแพงคิสจะมีการ์ดอะไรให้เล่นกันบ้างเนาะมาเริ่มที่ใบแรกกันนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าแพงคิสPulse ครับผม Tank Kiss Pulse เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุลมเผาสายฟ้าเลเวล1พลังโจมตี0ป้องกัน2000ครับเอฟเฟคของการ์ดใบนี้จะสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะครับเอฟเฟคของมันก็คือถ้าเกิดว่าตัวของ Tank Kiss Pulse ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงค์หรืออัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นให้กับตัวที่ติดชื่อ Tank Kiss อีกทีนึงนะครับแล้วถ้ามันถูกส่งลงไปสู่สารปุ๊บเราจะสามารถเลือกการ์ด Tank Kiss 1ใบจากในเด็กส่งลงไปสู่สารยกเว้นตัวของ Tank Kiss Pulse เองครับผมหลังจากนั้นให้เราเอามอนสเตอร์แพงคิส1ตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ในสภาพตั้งป้องกันด้วยครับการ์ดไปต่อไปแพงคิสดรอปครับผมแพงคิสดรอปเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาน้ำเลเวล2พลังโจมตี1000ป้องกัน1000การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ก็สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามันถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงหรืออัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแพงคิสขึ้นมาปุ๊บเมื่อมันถูกส่งลงไปสู่สารแล้วนะครับไลฟ์พอยต์ของเราจะฟื้นคืนมา1,000 พอยต์ครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อแพงคิส1ตัวยกเว้นตัวของแพงคิสดอกนะครับพอมอนสเตอร์ตัวนั้นจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวในสภาพตั้งป้องกันได้เลยครับการ์ดไปต่อไปแพงคิสแลมครับผมแพงคิสแลมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล3พลังโจมตี1,500ป้องกัน500ครับการ์ดใบนี้ก็เอฟเฟกต์ของมันนะครับสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งนั่นคือถ้าเกิดว่าถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงค์หรืออัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแพงคิสแล้วมันถูกส่งลงไปสู่สารเมื่อไหร่นะครับมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่ง500ครับผมเนี่ยมันจะมีจุดต่างประมาณตรงนี้แหละครับว่าพอถูกส่งลงไปสู่สารเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันจะสำแดงอำนาจสำแดงเอฟเฟกต์อะไรได้นะครับผมและแน่นอนครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าถูกส่งลงไปสู่สารแล้วมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายนึงแล้วนะครับอัญเชิญมอนสเตอร์แพงคิส1ตัวจากบนมือหรือจากในเด็กของเราอัญเชิญลงมาตั้งป้องกันแบบพิเศษบนฟิลด์ได้ยกเว้นตัวของแพงคิสแลมเองนะครับการ์ดไปต่อไปแพงคิสร็อกครับผมแพงคิสร็อกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล4พลังโจมตี1500ป้องกัน1500ก็ให้เห็นกันแล้วนะครับว่าพวกมันเนี่ยมอนสเตอร์ตัวหลักนะจะมีอยู่4ธาตุนี้ครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์4ธาตุแล้วก็มี4เลเวลนะแล้วก็ประเภทก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมอาจจะเป็นเผาหินเผาไฟเผาแบบสายฟ้าอย่างเงี้ยก็มีนะเอฟเฟกต์ของมันคือเทิร์นละครั้งเมื่อมันถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงหรืออัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อแพงคิสเมื่อไหร่นะครับเมื่อมันถูกส่งลงไปสู่สารแล้วให้เราเอาการ์ดจากบนมือ1ใบรีมูฟออกนอกเกมหลังจากนั้นจั่วการ์ด1ใบครับและทีนี้เราก็อัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อแพงคิส1ตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันครับโดยที่ว่ายกเว้นตัวของแพงคิสร็อกเองนะครับก็หมดไปแล้วนะครับกับเจ้าแพงคิสที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์หรือก็คือการ์ดส้มนั่นเองนะแต่ว่าพวกฟิวชั่นกับตัวลิงเนี่ยมีเยอะนะครับผมจำนวนไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่แต่ว่ามันคงเน้นไว้แบบอัญเชิญแบบมอนสเตอร์กับเอ็กซ์ตร้าเด็กเป็นหลักนี่แหละครับมาดูมอนสเตอร์ฟิวชั่นกันก่อนนะครับผมมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวแรกเลยก็คือ Prankis Weather ครับผมแพงคิสเวสเทอร์เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุน้ำเผาน้ำเลเวล5พลังโจมตี2000ป้องกัน0การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์แพงคิส2ตัวในการอัญเชิญฟิวชั่นลงมานะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยคือถ้ามอนสเตอร์ติดชื่อแพงคิสของเราจะทำการโจมตีนะครับในช่วงดาเมจสเต็ปนั้นอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวทมนต์หรือกับดักได้เลยครับผมก็คือโจมตีสำเร็จแน่ๆและประมาณนั้นนะครับผมส่วนเอฟเฟกต์ที่2สามารถใช้งานได้เพียงเธอละ
ันนะครับนั่นก็คือในเทิร์นของอีกฝ่ายเนี่ยให้เรารีลิสแพรงคิสเวเทอร์ตัวนี้ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแพรงคิสที่อยู่ในสุสานของเรายกเว้นตัวมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวโดยต้องเป็นตัวชื่อไม่ซ้ำกันด้วยนะครับโดยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟคของการ์ดนี้นะครับผมมันจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ในเทิร์นนั้นครับผมถ้าคิดง่ายๆเหมือนอารมณ์ประมาณคลายการรวมร่างของมันเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นต้องอัญเชิญตัววัตถุดิบเท่านั้นก็อัญเชิญตัวอื่นได้นะครับที่เป็นแพรงคิสเหมือนกันครับก็มีความหลากหลายในการใช้งานประมาณนี้นะแล้วก็มันบอกว่าถ้าอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษด้วยเอฟเฟคเนี่ยครับให้ยกเว้นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนั่นหมายความว่าเราก็อัญเชิญมอนสเตอร์ลิงก์ได้สิอย่างนี้การไปต่อไปแพรงคิสร็อกเก็ตครับผมแพรงคิสร็อกเก็ตเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุไฟเผาไฟเลเวล5พลังโจมตี 2,000 ป้องกัน0การเป็นนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์แพรงคิส2ตัวในการอัญเชิญฟิวชั่นลงมานะครับเอฟเฟคของการเป็นนี้ก็มี2อย่างนะครับเอฟเฟคที่1กับเอฟเฟคที่2เนี่ยสามารถใช้งานได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะเอฟเฟคที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญฟิวชั่นลงมาได้สำเร็จเมื่อไหร่นะครับพลังโจมตีของการใบนี้จะลดลง 1,000 พอยต์ในเทิร์นนั้นครับแต่ว่ามันจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้ครับส่วนเอฟเฟคที่2นะครับคือเราสามารถรีลีสการ์ดใบนี้ออกไปได้นะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์แพรงคิส2ตัวที่อยู่ในสุสานของเรายกเว้นมอนสเตอร์ฟิวชั่นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้นะครับโดยที่ว่าต้องเป็นตัวชื่อไม่ซ้ำกันเช่นเคยครับแล้วมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟคนี้ในเทิร์นนั้นจะยังโจมตีไม่ได้นะครับก็คือตัวของร็อกเก็ตเนี่ยมันแตกต่างจากของตัวเวเทอร์ตรงที่ว่ามันอัญเชิญเทิร์นเราได้นะครับแต่ว่ามันก็แค่เปลี่ยนเงื่อนไขของที่ว่าหลังอัญเชิญแล้วเป็นยังไงเท่านั้นเองนะการ์ดใบต่อไปแพรงคิสเฮาส์บัตเลอร์ครับผมแพรงคิสเฮาส์บัตเลอร์เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุลมเผาสายฟ้าเลเวล10พลังโจมตีป้องกัน 3,000 ครับโหดแม่งไอตัวนี้นะครับผมการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้แพรงคิสแรมแล้วก็แพรงคิสดรอปแล้วก็แพรงคิสเพาส์ในการอัญเชิญฟิวชั่นลงมานะครับการ์ดใบนี้เนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยวิธีการฟิวชั่นเท่านั้นเลยนะครับโดยการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันครับผมเอฟเฟคที่1ก่อนเลยนะเราสามารถรีลีสการ์ดใบนี้ได้นะครับผมเอาตั้งแต่เอฟเฟคที่1เลยนะเมื่อเรารีลีสเสร็จแล้วนะครับทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายนึงครับซึ่งเอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้ด้วยครับโหดชิปเป่งนะครับมันโหดตรงที่ว่าใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้อะนึกภาพว่าอีกฝ่ายนึงแบบกูลำมาดีเลยนะแล้วไอ้ตัวนี้ยืนอยู่กูจะกล้าลำดีไหมวะอัญเชิญมอนสเตอร์มาเยอะๆดีไหมวะอะไรเงี้ยเพื่อมันรีลีสตัวเองไปปุ๊บแล้วตุ้มทั้งฟิลเนี่ยมันไม่หานะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการที่ขู่อีกฝ่ายได้ดีมากเลยเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยครับรีลีสโง่ๆเลยนั่นเองนะแล้วก็สามารถบึ้มฟิลของอีกฝ่ายนึงได้นั่นเองเนาะส่วนเอฟเฟคที่2สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับนั่นก็คือถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสุสานโดยการ์ดของอีกฝ่ายนึงเราสามารถเลือกมอนสเตอร์จากสุสานของเรา1ตัวยกเว้นตัวมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับมอนสเตอร์ฟิวชั่นก็จะมี3ตัวนะครับในขณะที่มอนสเตอร์เอฟเฟคมี4ตัวนะแต่ว่าที่จะต่อมาเลยก็คือมอนสเตอร์ลิงค์ที่ก็มีอยู่ถึง4ตัวด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่มอนสเตอร์ลิงค์ตัวแรกนะครับตัวนี้คือแพรงคิสดูดูครับผมแพรงคิสดูดูเป็นมอนสเตอร์ลิงค์ธาตุลมเผาสายฟ้าลิงค์2พลังโจมตี 2,000 ครับการเป็นนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์แพรงคิส2ตัวในการอัญเชิญลิงค์ลงมานะเอฟเฟคมีอยู่2อย่างครับโดยแต่ละเอฟเฟคนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเอฟเฟคที่1นะครับคือถ้าการเป็นนี้ถูกอัญเชิญลิงค์ลงมาได้สำเร็จเมื่อไหร่นะครับผมเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักแพรงคิส1ใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ส่วนเอฟเฟคที่2นะครับคือให้เรารีลีสการ์ดใบนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะเลือกการ์ดติดชื่อแพรงคิส2ใบจากในสุสานของเรายกเว้นตัวลิงค์มอนสเตอร์นะครับผมเอาการ์ด2ใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้โดยที่ว่าต้องเป็นชื่อไม่ซ้ำกันครับการ์ดใบต่อไปแพรงคิสเบาเวาครับผมแพรงคิสเบาเวาเป็นมอนสเตอร์ลิงค์ธาตุไฟเผาไฟลิงค์2พลังโจมตี 2,000 ครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์แพรงคิส2ตัวในการอัญเชิญลิงค์ลงมานะครับเอฟเฟคมีอยู่2อย่างนะครับเริ่มที่เอฟเฟคที่1นะเอฟเฟคที่1คือมอนสเตอร์แพรงคิสที่อยู่ในจุดที่ลิงค์มาร์คของการ์ดใบนี้ชี้ไปนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 1,000 ส่วนเอฟเฟคที่2ของมันนะครับคือในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราสามารถรีลีสการ์ดใบนี้ได้นะครับเมื่อเรารีลีสเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกการ์ดแพรงคิส2ใบที่อยู่ในสุสานของเราโดยที่ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช่มอนสเตอร์ลิงค์ด้วยนะเอาการ์ด2ใบนั้นที่เราเลือกเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมโดยที่ว่าถ้าเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แพรงคิสลงมาบนฟิลด์นะครับมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคของการ์ดในเทิร์นนั้นด้วยครับผมการ์ดใบต่อไปแพรงคิสมิลครับผมแพรงคิสมิลเป็นมอนสเตอร์ลิงค์ธาตุดินเผา
ินผาลิงค์1พลังโจมตี 1,000 ครับการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์แฟรงคิส1ตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับผมอัญเชิญมาลงมาครับที่ต้องเขียนอย่างนี้ก็คือมันไม่ให้ใช้มอนสเตอร์ฟิวชั่นหลายๆตัวนั่นเองนะเพราะว่ามอนสเตอร์แฟรงคิสไอ้พวกตัวที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็เลเวล4ลงไปหมดแล้วครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นก็จะเลเวล5อัพเพราะฉะนั้นจานเชิญมิวลงมาก็ใช้เฉพาะมอนสเตอร์เอฟเฟคนะเหมือนเงื่อนไขมันจะสื่ออย่างนั้นแหละครับผมเอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับคือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องรีลีสมอนสเตอร์แพรงคิสเพื่อใช้งานเอฟเฟคของตัวมันเองนะก็คือไอ้พวกที่เล่ามาทั้งหมดมันรีลีสตัวเองได้เกือบหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราต้องการรีลีสไอ้ตัวนั้นนะครับผมเราสามารถเอาตัวของแพรงคิสมิวที่อยู่บนฟิลด์หรืออยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมแทนการรีลีสนั้นได้ครับผมซึ่งก็ทำให้เอฟเฟคทั่วไปที่เล่ามาเมื่อกี้ทำงานได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีลีสแล้วก็ทำลายการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งรีลีสแล้วก็เลือกการ์ดของเราขึ้นมือรีลีสแล้วก็เชิญแบบพิเศษเงี้ยเอาไปทดแทนได้เหมือนกันนะและตัวของแพรงคิสมิวนะครับผมถ้าเราจะเชิญลิงก์มันนะครับเราสามารถทำได้เพียงเธอละครั้งเด้อการ์ดไปต่อไปแพรงคิสลอกอนครับผมแพรงคิสลอกอนเป็นมอนสเตอร์ลิงก์ธาตุน้ำเผาน้ำลิงก์4พลังโจมตี 3,000การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์แฟรงคิส2ตัวขึ้นไปครับผมแล้วก็มันสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยวิธีการลิงก์เท่านั้นนะครับและการ์ดใบนี้ก็มีอยู่2เอฟเฟคนะครับผมเอฟเฟคที่1ก่อนเลยครับคือเราสามารถรีลีสการ์ดใบนี้อีกแล้วครับผมพอเรารีลีสการ์ดใบนี้เสร็จแล้วนะครับผมสามารถทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักทุกใบที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายนึงได้และเอฟเฟคนี้สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้ด้วยครับส่วนเอฟเฟคที่2สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่สารด้วยการ์ดของอีกหนึ่งเมื่อไหร่เราสามารถเลือกการ์ด1ใบที่อยู่ในสุสานของเรายกเว้นมอนสเตอร์ลิงค์นะครับเอาการ์ดที่เราเลือกนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับมอนสเตอร์หมดไปต่อไปก็จะเป็นเวทมนต์กับดักกันแล้วนะครับผมมาดูการ์ดเวทมนต์ใบแรกกันเลยครับเวทมนต์ใบนี้คือแพรงคิสอาละวาดครั้งใหญ่ครับผมแพรงคิสอาละวาดครั้งใหญ่เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับซึ่งการ์ดเวทมนต์ใบนี้ใช้งานได้ในตอนเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยที่ว่าให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อแพรงคิส1ตัวจากในเอ็กซ์ตร้าของเราหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาวัตถุดิบที่เป็นของมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นได้นะครับผมเอาจากบนมือหรือจากบนฟิลส่งลงไปสู่สารครับหลังจากนั้นอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นติดชื่อแพรงคิสตัวนั้นลงมาได้เลยซึ่งเมื่อเรามีการใช้งานเอฟเฟคของการ์ดใบนี้แล้วนะครับเทิร์นนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ใดๆได้เลยยกเว้นตัวติดชื่อแพรงคิสเท่านั้นครับผมอันนี้นับทั้งอัญเชิญธรรมดาหรืออัญเชิญแบบพิเศษเลยนะการ์ดใบต่อไปแพรงคิสแพรงครับผมแพรงคริสแพรงชื่อออกยากนะครับไอการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้ก็มีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันครับโดยแต่ละเอฟเฟคนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเอฟเฟคที่1นะครับนั่นก็คือให้เราเลือกการ์ดแพรงคริส1ใบจากบนมือทิ้งลงไปสู่สารนะครับและทีนี้ให้เราอัญเชิญแพรงคริสโทเค็น1ตัวลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษโดยที่แพรงคริสโทเค็นตัวนั้นเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล1พลังโจมตีป้องกันสูงครับผมโดยที่ว่าโทเค็นตัวนั้นไม่สามารถรีลีสได้นะครับส่วนเอฟเฟคที่2ของมันนะครับคือในช่วง End Phase ของเรานะเราสามารถเลือกการ์ดติดชื่อแพรงคิส3ใบที่อยู่ในสุสานของเราโดยไม่นับการ์ดของแพรงคิสแพรงใบนี้นะการ์ด3ใบที่เราเลือกนั้นนะครับเราสามารถเอากลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สับเด็กใหม่ครับหลังจากนั้นจั่วการ์ดจากเด็ก1ใบครับผมเหมือนการ์ดใบนี้คือคำตอบว่าไอ้พวกแพรงคิสเนี่ยมันสามารถกลับมาเล่นซุกซนกลับมาเล่นป่วนกับพวกเราได้ตลอดเวลานะการ์ดใบต่อไปแพรงคิสเฮาส์ครับผมแพรงคิสเฮาส์เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3เอฟเฟคด้วยกันครับเอฟเฟคแรกคือเมื่อเรามีการเปิดใช้งานมันแล้วนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์แพรงคิส1ตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ส่วนเอฟเฟคที่2นะครับคือเทิร์นละครั้งถ้าหากว่าเราอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อแพรงคิสที่เป็นตัวฟิวชั่นลงมาบนฟิลได้สำเร็จเมื่อไหร่ปุ๊บพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลของเราณเวลานั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้น500กันเลยนะครับไม่ได้เพิ่มแค่เฉพาะมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับเพิ่มแบบถ้าไอตัวเด็กน้อยน่ารักเนี่ยมันยืนอยู่บนฟิลทั้งหมดนะก็เพิ่มให้หมดไปเลยเนาะและเอฟเฟคที่3ของมันนะครับนั่นก็คือเทิร์นละครั้งเหมือนกันเลยครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ลิงที่ติดชื่อแพรงคิสลงมาได้สำเร็จเมื่อไหร่นะครับมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลของอีกฝ่ายนึงเนี่ยพลังโจมตีจะลดลงทันที500พอยต์ครับผมลดทุกตัวซะด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นเอฟเฟคที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเล่นกับฟิวชั่นแล้วก็เล่นกับลิงได้เป็นอย่างดีนะคือพอมีแพรงคิสเฮาส์ใบนี้เนี่ยยิ่งเราอัญเชิญฟิวชั่นยิ่งเราอัญเชิญลิงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เปรียบนั่นเองครับและการ์ดต่อไปใบสุดท้ายการ์ดกับดักนะครับการ์ดกับดักใบนี้มีชื่อว่าแผนการรบครั้งใหญ่ของแพรงคิสครับผมแผนการรบครั้งใหญ่ของแพรงคิสเป็นการ์ด
กับดักต่อเนื่องนะครับคือพอทุกคนฟังชื่อการ์ดมันแล้วก็จะรู้ว่าโหดนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าโอ้ไอพวกเด็กพวกนี้มันจะไปมีแผนการรบครั้งใหญ่อะไรขนาดนั้นดูสิเนี่ยมันน่ารักขนาดนี้นะเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2 อย่างด้วยกันครับโดยแต่ละเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเคยละครั้งเอฟเฟกต์ที่1นะครับใช้งานได้ในเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอีกฝ่ายนึงนะนั่นคือให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อแพรงคิสที่เป็นตัวมอนสเตอร์ลิงค์1ตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเอามอนสเตอร์แพรงคิสบนฟิลของเราเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงค์ใบนั้นแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ลิงค์ตัวนั้นลงมาได้เลยครับมันเจ๋งตรงที่ว่าสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้นะครับเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นแพรงคิสที่เป็นตัวมอนสเตอร์ลิงค์ได้สบายเลยนะส่วนเอฟเฟคที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงมีการประกาศโจมตีนะครับเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานออกจากเกมไปนะครับและทีนี้เนี่ยเอาการ์ดติดชื่อแพรงคิสที่อยู่ในสุสานของเราตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะเอากลับเข้าไปในเด็กทั้งหมดครับผมแล้วก็พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามาของอีกฝ่ายนึงนะครับจะลดลง100 point คูณการ์ดที่เราเอากลับเข้าไปในเด็กครับผมคือเหมือนกับถ้ามันเกมยื้อมาระยะนึงแล้วใช่ไหมเราเอากลับสัก10 ใบอย่างนี้พลังโจมตีก็ลดลง 1,000 ได้นะครับแถมเรายังได้เจ้าพวกเด็กแพรงคิสมาเล่นต่ออีกทีนึงด้วยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด15 ใบของพวกแพรงคิสนะครับผมก็สนุกสนานกันไปกับเจ้าเด็กพวกซุกซนเหล่านี้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ของพวกมันนะครับหรือข้อมูลของพวกมันอย่างนี้ถ้าผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ของพวกมันอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ